ความสำคัญของรายนี้ก็แน่นอนก็เป็นงานที่ไม่แพ้การชาติระดับอื่นเหมือน MotoGP หรือว่า Echelon อย่างนี้ครับเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นงานมอเตอร์สปอร์ต4ล้อด้วยครับนอกจากก็เป็นจุดเด่นก็คือพวกซุปเปอร์คาร์ครับที่แฟนๆได้สามารถมาสัมผัสใกล้ชิดและได้เห็นรถซุปเปอร์คาร์ที่แฟนชอบในสภาพที่ขับได้ใช้ประสิทธิภาพของรถยนต์ได้เต็มที่ครับในการแข่งขันครับก็จะได้นอกจากนั้นได้ยินทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งอย่างได้สัมผัสหลายอย่างถ้าได้ไปเยี่ยมชมรายการนี้ที่สนามนอกจากนั้นก็มีวอล์กแน่นอนครับก็คล้องจองกับได้เห็นซุปเปอร์คาร์ครับได้ใกล้ชิดได้เจอนักแข่งระดับโปรเฟชชั่นอลทั้งโปรเฟชชั่นอลจากคนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอย่างคอนเซ็ปต์ของปีนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็ถ้าผู้เข้าก็คือก็เราก็พร้อมที่จะผลักดันมอเตอร์สปอร์ตสำหรับไทยแล้วครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็อยากให้เข้าถึงแฟนๆมากขึ้นอยากให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตได้มา experience ในการGT World Challenge เชียร์พาวไป AWS ด้วยครับมันปีละครั้งอะครับอยากให้ทุกท่านได้หาได้ที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทยแล้วกันครับครับผมทีนี้รายการรถยนต์รายการนี้ถูกเวลารายการใหญ่ที่สุดที่มีความเดือดร้อนความพร้อมของเราแล้วก็การเตรียมการจะต้องแตกต่างกันก่อนหนึ่งความพร้อมเราก็พร้อมเสมอครับเรารับงานหลายๆระดับมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับความแตกต่างไม่มีมากในเชิงของการเซตงานของทีมงานโดยประสบการณ์ที่เรามีแต่แน่นอนเราก็ต้องพร้อมปรับแต่งแก้ไขงานหน้างานอยู่แล้วครับเพื่อทำให้ทั้งรายการได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แฟนที่มาร่วมชมที่สนามได้มูลค่าได้ความสุขได้ทุกอย่างที่คาดหวังที่ในมาเยี่ยมงานนี้ครับฝากโค้ชเชิญทุกท่านมาเยี่ยมบุรีรัมย์ครับมาดูแข่งขันรายการเกิดขึ้นปีละครั้งครับมาเชียร์นักบิดนักแข่งไทย2ท่านที่หวังว่าจะได้ขึ้นโพเดียมทั้งคู่ครับแล้วก็ถ้าไม่ว่างก็ฝากชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยครับขอบคุณมากครับบุรีรัมย์วันที่10 ถึง 12เดือนหน้าครับเมย์ 10-12บุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับWell, it's been included since Fanatec GT World Challenge Asia was born in 2017, and it's a popular destination. The track is very popular. The level, the standards is what we're looking for, and we want the Thai fan to.Come and see us and check out the best GT3 racing in the world. That's what we're bringing, and we love to come back here. ผลงานของเราสนามแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากให้ฝากให้แฟนๆเชียร์เราสนามต่อนะครับครับก็สนามแรกที่ผ่านมานะครับยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องรถกับแต่อัพอะไรนะครับแต่ว่าพอมาถึงสนามบุรีรัมย์นะครับก็เชื่อว่าทีมจะสามารถหาไอ้ตัวปัญหาเจอนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้